ที่ต้องพบว่าเอาอีกแล้วเอาทายทายให้ทั่วทายให้ละเอียดทายทุกมุมไอ้มุมไหนผุๆพังๆทายมันให้หมดแล้วโดยเฉพาะแล้วไอ้ที่ว่ามันผุๆอย่างนี้นะพยายามซูมให้เห็นหลังปวกงานนี้ไม่รอดไม่ใครวะใครวะใครอยู่ข้างในอ่ะใครอยู่ข้างในคนข้างนอกส่งเสียงหน่อยอีกูพูดผิดมึงจะหิ้วทำไมอ่ะคนอยู่ข้างในส่งเสียงมาหน่อยต้องการอะไรหิวเหรอหิวใครมันจับมาขังไว้งี้วะเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ก็เขาเรียกว่าทารุณกรรมไม่ว่าใครจะทำก็ตามพอต้องรับผิดชอบเฮ้ยรีบไปพังเร็วเอาอะไรนู่นเอาโน่นมาเอามาพังเอาคนลงไม่ได้เร็วโอ้โหมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วว้าสามสี่เฮ้ยเฮ้ยว้าตอบช่วยด้วยตอบโชคดีของเองเลยที่ไม่โดนปอบสองตัวนี้มันฆ่าปอบเออสิวะโอ้โหส่งปอบมาแล้วส่งปอบมาเลยพอมาเป็นสีแล้วอยู่ที่ไหนรีบมาที่นี่ด่วนเราไม่เรื่องต้องคุยกันนี่นะโอ้ยปอบนี่เป็นโรงเรียนผีสิงชัดๆถ้าอาจารย์อ๋ำไม่มาช่วยผมตายไปแล้วโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยไม่ใช่เป็นสถานที่เสี่ยงตายคือแต่เรื่องนี้นะครับมันอยู่เหนือการควบคุมของพวกเราครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะแต่ผมกับผอ.เนี่ยก็ช่วยกันดูแลเด็กๆอย่างสุดความสามารถนะครับท่านรองแล้วก็มันเป็นเหตุสุดวิสัยค่ะตอนนี้ก็ให้เด็กๆอยู่บ้านไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะปลอดภัยอะค่ะแล้วจะแน่ใจได้ยังไงว่าไอ้เรื่องสยดสยองเนี่ยมันจะไม่มาเกิดขึ้นที่โรงเรียนอีกนี่คุณรู้ป่ะเนี่ยนี่มันเสี่ยงถึงชีวิตเลยนะผมจะทำเรื่องปิดโรงเรียนชั่วคราวเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะปลอดภัยปิดโรงเรียนเลยเหรอคะแล้วก็จะถูกยุบไปตามระเบียบไปละคือท่านรองทำไงดีอะพี่เพนนั่นสิเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวแกเป็นคนทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายในโรงเรียนนี้ใช่ไหมแกเป็นคนปล่อยผีแกทำแบบนี้ทำไมอ่ะแกรับงานใครมาเฮ้ยเอ็งจะมากล่าวหาข้าแบบนี้ไม่ได้นะข้าไม่รู้เรื่องข้าสัมผัสได้ว่ามีผีที่นี่ข้าก็เลยมาปราบมันก็แค่นั้นไม่มีค่ายจริยธรรมอีกต่อไปออกไปจากน้องแม่เป็ดเดี๋ยวนี้ใช่ออกไปเอ็งกล้าชี้หน้าข้าเลยข้ายังไปไม่ได้เอ็งกล้าหลอกข้าข้ารู้ว่านางเลดี้อยู่ที่นี่ไม่อยู่อยู่ก็เจอแล้วสิมันอยู่ใกล้ๆจมูกข้านี่แหละข้ามั่นใจเลดี้ไม่ได้อยู่ที่นี่นี่แกจำไว้นะข้าจะบอกอะไรให้นะข้า
ข้าอยากได้ดวงวิญญาณนางเลดี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าข้าอยากได้มันมาเป็นทาสแต่นางเลดี้มันมีฤทธิ์มากและถ้าวันใดดวงจิตความเป็นมนุษย์ของมันดับสูญลงมันจะกลายเป็นปีศาจที่น่ากลัวที่สุดปีศาจร้ายได้เหรอเอ็งก็รู้เรื่องนี้ดีไม่ใช่หรอแล้วถ้าข้าไม่รีบจัดการมันมันจะฆ่าทุกคนไม่เลือกหน้าพวกเราจะตายทั้งหมดแล้วที่สำคัญถ้าเองไม่อยากให้เด็กๆตายอย่าให้มันใกล้ชิดพวกเด็กๆเด็ดขาดจะหาว่าข้าไม่เตือนอีหมอผีอำบอยที่อีหมอผีอำพูดความจริงหรือเปล่าแกจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเหรอภาพสุดท้ายที่จำได้คือฉันแอบน้าโอ่งที่ห้องวิทย์แล้วภาพมันก็ตัดไปเฉยเลยอ่ะเหมือนพ่อฉันเลยพ่อเราก็จำอะไรไม่ได้เหมือนกันเอออยู่ๆก็กลายเป็นปอบซะงั้นงงหนักเลยฉันดีใจนะที่แกกลับมาเป็นออมมี่คนเดิมอ่ะทุกคนก็ดีใจกันหมดแหละแต่ทำไมมึงต้องยิ้มกุ้มกิ่มอะไรขนาดนั้นวะเออนั่นดินี่แกแอบชอบฉันปะเนี่ยเฮ้ยอะไรคิดอะไรเปล่าก็แค่ไม่อยากมีเพื่อนเป็นผีเว้ยแค่นั้นเองแล้วไปก็นึกว่าแอบปิ๊งฉันวุ้ยแค่คิดก็สยองจ้าทำเป็นสยองทำเป็นไม่ชอบก็อย่ามาเผลอรักฉันละกันฉันบอกไว้ก่อนนะเว้ยฉันไม่ใช่คนใจง่ายอย่าหวังว่าจะเล่นขาอ่อนใช่ง่ายๆจ้ะพอเลยจะอ้วกหยอกสวัสดีค่ะพ่ออ้อค่ะพวกหนูอยู่กับออมมี่นางสบายดีค่ะผอ.โทรมามีอะไรหรือเปล่าคะฮะโรงเรียนเราถูกสั่งปิดฮะปิดโรงเรียนเดี๋ยวครูจะรีบไปชี้แจงให้เขาเปิดเทอมไวๆนะฝากบอกเพื่อนด้วยนะลูกนะจ้ะจ้ะจ้ะพี่เพนน้องอิงอิงรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเราแล้วนะคะปัญหาใหญ่เลยอ่ะแต่ว่าวันนี้อิงมีทางออกดีๆมาให้ทุกฝ่ายแล้วก็ทุกคนด้วยนะพี่ยื้อมาโดยตลอดเลยอ่ะตอนนี้เหมือนจะยื้อไม่ไหวแล้วด้วยอิงอยากจะให้พี่เพนรีบพาเด็กๆย้ายไปอยู่โรงเรียนในตัวเมืองรวมถึงคุณครูทุกคนด้วยเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาจนกว่าเราจะจัดการปัญหาของโรงเรียนนี้เสร็จย้ายโรงเรียนเลยเหรอเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะรีบพาทุกคนย้ายไปก่อนเลยนะคะพี่เพนแล้วก็ทางที่ดีอาจจะต้องยอมยุบโรงเรียนไปรวมกับโรงเรียนในจังหวัดด้วยนะคะอาจารย์อ่ำบอกกับอิงค่ะว่าน่าสงสารโรงเรียนนี้มากเลยนะไม่ว่าเจอปัญหาถูกยุบโรงเรียนยังจะต้องมาเจอกับปัญหาที่พื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยอาจจะเป็นที่อาศัยของพูดผีก็ได้แล้วในฐานะที่อิงจะต้องดูแลความสุขแล้วก็ความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนหนองแม่เป็ดอิงอยากจะให้พี่เพนเลือกความปลอดภัยของทุกคนก่อนอย่างอื่นนะคะและอย่าพาเลดี้ย้ายไปด้วยเด็ดขาดเพราะไม่งั้นเด็กๆของเราอาจจะตายกันหมดก็ได้เพราะอาจารย์อ่ำยังบอกอีกว่า
วันหนึ่งเลดี้จะเป็นปีศาจที่ดุร้ายที่สุดคงถึงเวลาแล้วที่ต้องยุบโรงเรียนมันคงมาถึงแล้วจริงๆเพื่อนก็เปรียบเสมือนร่มในวันที่มีพายุฝนโรงเรียนหนองแม่เป็ดก็เปรียบเสมือนเพื่อนของพวกเราทุกคนแล้วเราก็จะไม่มีวันยอมให้ใครมาพากเพื่อนคนนี้ไปจากเราใช่ไหมทุกคนคราวก่อนแค่ผีป่วนในโรงเรียนแต่คราวนี้มันจะหลอกหลอนทั้งหมู่บ้านฉันเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดฉันไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนประชาชนอีกแล้วอ่ะI'm gonna make it through the night.